เรื่องเชอปรางเนี่ยผมแค่จะอ่านสั้นๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วล่ะเธอได้ให้สัมภาษณ์เลยฮะเนี่ยครับเธอได้สัมภาษณ์ต่อเนื่องเพราะว่าบอกว่านี่แต่มันเป็นการให้สัมภาษณ์ลงไทยรัฐแล้วไทยรัฐบอกว่านักร้องสาวถูกชาวเน็ตที่ไม่หวังดีตีความหมายผิดโยงไปเอี่ยวกับการเมืองเจ้าตัวก็กังวลใจนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะก็ยังทำงานอยู่ก็คือไปลงพื้นที่มาว่าเนี่ยไปดูเรื่องเด็กที่เรียนทางไกลอันนั้นดีแล้วตรงว่าคือคำถามสำคัญคือในพี่ถึงผู้สื่อข่าวเขาถามว่าเรานำชาวใช้คำว่าเราถามนำเสนอเรื่องราวของประเทศแต่คนโยงไปเรื่องของการเมืองนะตอบยังไงตรงนี้เชอปรางบอกงี้ก็ทำใจเราเป็นคนกลางที่นำเสนอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความคิดของผู้คนเพราะเราก็มีจุดยืนของเราที่นายกให้กำลังใจเชอปรางว่าไงก็มีหลายคนที่ให้กำลังใจซึ่งเราหวังว่าคนที่ได้ดูรายการนี้จะได้เห็นว่าเชอไปทำอะไรเฮ้ยผมฟังเชอปรางเขาให้สัมภาษณ์มันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะเขารู้นะเขากำลังบอกว่าเรามีจุดยืนของเรานะเราเป็นคนกลางที่นำเสนอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความคิดของผู้คนเพราะเรามีจุดยืนของเรานะกังวลกับกระแสที่เกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าก็กังวลบ้างแต่มีทุกคนคอยให้กำลังใจเราเชื่อว่าทุกคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกคนก็เข้าใจรักพวกเรามากจริงๆคือเข้าใจก่อนนะฮะอันนี้คือไทยรัฐบันเทิงข่าวบันเทิงก็มีวิธีการทำข่าวแบบข่าวบันเทิงแล้วเวลาถามดาราถามบันเทิงก็จะถามแบบเนี้ยก็มุมเบาๆดาราก็จะตอบแบบเนี้ยคือเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการถามตอบกันแบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แบบไม่แต่ว่าพี่ถึกคิดว่าดาราแบบเนี้ยในวัยเนี้ยเขารู้ไหมว่าเขาไปช่วยงานรัฐบาลซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลซึ่งมีรายงานที่ UN ที่ประนามอะไรเงี้ยว่ารู้เนี่ยรู้แต่คิดว่าไม่เป็นไรรู้แล้วถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่เป็นอิสระนะก็จะเลือกอีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไม่ต้องถูกมีหัวโขนแบบที่เชอปรางมีไม่ต้องไปอยู่สังกัดบริษัทไหนไม่ต้องไปอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ปฏิเสธลำบากจากผู้ใหญ่เขารู้ภาวะแบบนั้นเนี่ยเขาจะเลือกได้แต่พอคุณจะต้องไปผูกพันกับระบบอุปถัมภ์หรือว่าคือผลประโยชน์ธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต่อให้คุณมีท่าทีทางการเมืองยังไงแล้วคุณจะเลือกได้บางทีคุณก็เลือกไม่ได้หรือบางทีคุณก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีท่าทีทางการเมืองของตัวเองเขาก็เป็นเรื่องปกติเขาก็มีแค่นี้แหละมันก็พอแล้วไงสำหรับการเป็นไอดอลคุณไม่ต้องมีท่าทีทางการเมืองนะใช่ฮะคือไอดอลเมืองไทยถ้าคุณมีท่าทีทางการเมืองนี่เหนื่อยนะคือบางอาชีพเนี่ยเขาต้องทิ้งต้องไม่มีท่าทีทางการเมืองเขาก็ต้องทิ้งเรื่องพวกนั้นไปไงเพราะคุณมีหัวโขนอยู่ใช่ไหมเพราะคุณเป็นไอดอลแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่เป็นไอดอลเนี่ยคุณโพสต์ Facebook คุณก็บอกว่าฉันไม่ชอบทหารบ้างหรือฉันชอบทหารบ้างแล้วแต่เขาจะโพสต์เขาต่างคนต่างมีท่าทีทางการเมืองแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันต้องฝึกฝนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์นะครับเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันอยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์มันไม่ได้แปลว่าเป็นอิสระได้ใช่ป่ะมันมีเรื่องตรงนี้มันก็ผมก็ที่ผมแย้งกับคนคือผมมีความรู้สึกว่าทำไมต้องไปเรียกร้องอะไรกับผมไม่ได้เรียกร้องแต่ผมวิพากษ์มีคนวิพากษ์คนที่ไปเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยไม่ผมก็วิพากษ์ว่าผมไม่เห็นด้วยผมก็ต้องพูดตรงๆผมไม่เห็นด้วยแล้วผมคิดว่าหนึ่งเขาก็น่าจะรู้ว่าช่วงเวลาที่ช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งเขาก็รู้ทุกคนกันก็รู้ว่านี่มันมีการโปรโมทรายการมันมีจุดประสงค์ก็ไม่ใช่ว่าไม่เดียงสาถึงขนาดที่ว่าเข้าไปนั่นคือคิดว่าไม่รู้อะไรรู้ทุกคนรู้แต่ผมมีความรู้สึกว่าทำไมคนบางคนถึงไปมองว่าไอดอลเขาจะต้องแบบเฮ้ยเขาต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสิอะไรสิเนี่ยผมงงมากเลยผมงงว่าทำไมต้องไปหลายคนไปคิดว่าเขาต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอะไรงั้นคือผมไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าสังคมไทยมันสร้างคนมาแบบแม้แต่คนรุ่นใหม่อ่ะก็เป็นคนที่พร้อมจะอะไรอ่ะสยบยอมต่อระบบอ่ะครับผมไม่ได้เคยคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยมันจะเป็นคนที่กล้าต่อสู้ระบบนะใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันระบบนี้กำลังสร้างขึ้นก็คือสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทำดีเพื่อสังคมแต่ให้ความร่วมมือกับผู้มีอำนาจแต่สรุปคล้ายๆกันเนี่ยทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นเยอะเลยเราอาจจะคาดหวังได้ว่าคนรุ่นใหม่จะกล้าหาญแต่ว่าเรื่องแบบนี้คนรุ่นใหม่วุฒิภาวะหรืออะไรมันความกล้าหาญมันไม่ง่ายนะ คุณจะไปกล้าหาญยังไงกับภายใต้ระบบแบบนี้เพราะนั้นอย่าไปด่าเชอปางอย่าไปว่าเชอปางก็ว่าระบบแบบนี้อะไรก็ว่าไปแต่ผมก็ว่าสิผมก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องไม่เห็นด้วยสิคือก็ใช่ไงแต่คือเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วว่าถ้าเราเป็นเราไม่ใช่แฟนคลับไงเราก็เฉยๆแต่ถ้าเราเป็นแฟนคลับเราก็บอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องเลือกคุณจะเอายังไงแค่นั้นเอง